สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้บ่าวต้นสิเฮ็ดกับข้าวแลงหยังจ้าบ่าวต้นผัดปลาไหลครับผัดปลาไหลตะไคร้กระเทียมแล้วก็พริกโขลกกันพี่น้องทําเป็นพริกแกงก่อนพี่น้องบ่าวต้นเพิ่นตําพริกแกงตําเองตําพริกแกงเองเลยจ้าพี่น้องบ่าวต้นสิผัดปลาไหลใส่หยังบ่าวต้นน้ำมันส้มครับน้ำมันดองเราไม่ดองเห็ดเองปลาไหลที่สแตนปักเบ็ดได้แหละพี่น้องบะต้นผัดจักโตบะต้น3 ตัว 3 ตัวเลยบอกโอ้ยจัดหนักจัดเต็มเลยตัวนี้พี่น้องตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเนื้อล้วนๆเลยพี่น้องตั้งหม้อกระทะน้ำมันลงแล้วพี่น้องบะต้นพร้อมที่จะผัดเครื่องเหรอจ้าหอมกันจ้ามารับชมกันเลยจ้าไอ้อ้วนๆเลยน้องเบาไฟในบะต้นไฟแรงไฟวัยรุ่นเนี่ยกับอ้าวผัดหอมแล้วกับโดนตามด้วยยังบะต้นไหลลงไปไหลลงไปผัดปลาไหลสักหน่อยให้เขาเครื่องก่อนพี่น้องโอ้ยหอมหวนๆเลยพี่น้องหอมน้ำบอว้าวไฟแรงขึ้นมาไฟจังหวะผัดเห็ดปลาไหลสุกเนาะบะต้นเนาะครับผัดกันไม่ใช่แตนผัดค่ะต้นเป็นสีเอาหน้าเนาะไฟหอมก่อนครับไฟหอมก่อนจ้าไฟแห้งก่อนตามด้วยน้ำปลาก่อนนะครับน้ำปลาใส่ก่อนจักเยอะหนึ่งหอมจ้าต้นน้ำปลาก่อนสูตรบ่าวต้นนะพี่น้องนี่น้ำหอยตามด้วยน้ำมันหอยตัดไปชอบน้ำมันหอยจ้าน้ำมันหนึ่งช้อนเท่ากันไปเรื่อยพี่น้องเอาไปปลาไหลสุกก่อนนะจ้าน้ำด้วยหน่อไม้ดองสแตนบะต้นเฮ็ดเองจ้าคืออยากเอามาเฮ็ดกินเนาะบะต้นเนาะผัดคลุกให้มันเข้ากันพี่น้องดูหน้าตาสีสันสีสันเป็นไหนพี่น้องผักแห้งน้องไม้สุกก่อนเนาะบะต้นเนาะน้องตามด้วยรสดีแน่จักหน่อยเพื่อความแซ่บความนัวเนาะบะต้นหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแล้วก็ตามด้วยหยังบะต้นหนูใส่ผงนัวแน่จักหน่อยใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายก็แซ่บร้ายแม่นบ่พี่น้องน้องลงไปพี่น้องดูสีสันอุ้ยผุดปลุกเลยว้าวพี่น้องหอมน้ำบ่อุ้ยจะแสนหอมหวยเลยห้องอยากกินยังก็ไปหาน้องมาต้นเนาะครับดูขั้นตอนต่อไปครับดูขั้นตอนต่อไปด้วยจ้าต้นไว้ต้นวัดตามด้วยน้ำตาลจังหน่อยมาหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนเนาะพอต้นเนาะไปเลยจ้าขั้นตอนสุดท้ายใช้พักแล้วพี่น้องกะเพรากับใบมะกรูดลงท้ายผัดให้หอมให้ผักหอมจังหน่อยก่อนเนาะพอต้นครับพี่น้องดูสีสันไอทวนเลยพี่น้องปลาไหลคือปลาไหลมันเป็นตัวใหญ่ๆเลยจังลอยกันมาต้นแล้วพี่น้องตักใส่จานเลยพี่น้องว้าวอ
ับโอ้พี่น้องหลายน้องพี่น้องเป็นตะแซ่บน้ำบอว้าวว้าหอมหวนเลยพี่น้องลาดด้วยข้าวเจ้าหอมหอมเนาะบะตุ่นเนาะมาสวยร้อนร้อนหน่อยครับจ้ามาพี่น้องมากินผัดปลาไหลใส่หน่อไม้ดองกับซอสแตนบะต้นเด้อจ้าแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้า